วันที่7กันยายน2566นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ให้กำลังใจทัพช้างศึกระหว่างการประชุมก่อนลงเตะกับเลบานอนในศึกฟุตบอลคิงคัพครั้งที่49รอบรองชนะเลิศในวันนี้7กันยายน2566เวลา 20:30 น.ค่ะนอกจากนี้มาดามแป้งยังเผยอีกว่าเพื่อขวัญและกำลังใจที่เพิ่มมากขึ้นและฉีดเป็นเงินจำนวน1 ล้านบาทหากทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเลบานอนและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งนี้ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเลบานอนครั้งล่าสุดเมื่อ14 ปีที่แล้วในศึกคิงคัพรอบรองชนะเลิศในปี2552ค่ะ